สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมก็ตัดหญ้าเสร็จพักเหนื่อยก็เลยเดินลงไปในสวนป่านะคะก็ไปเก็บลูกน้ำเต้านะคะลูกน้ำเต้าที่เวียงเม็ดไว้ในสวนป่านะคะเขาก็ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ยอดกระถิ่นตอนนี้เขาแก่เขาก็ร่วงลงมานะคะคือเราไม่สามารถที่จะเก็บลูกเขียวๆได้นะคะเราจะต้องเก็บลูกที่เขาแก่แล้วก็แห้งร่วงลงมาเองนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะวันนี้เดี๋ยว2 4 6 8 10ลูก12 14 15ลูกนะคะส่วนลูกนี้แปลกไม่เหมือนเขา16ลูกอันนี้ก็เป็น18ลูกเป็น20ลูกเป็น22ลูก24ได้ทั้งหมดเลย26ลูกนะคะรอบนี้ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะนี่ค่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำเต้าเซียนนะคะน้ำเต้าเซียนมีหลายชนิดนะคะมีทั้งคอสั้นคอยาวคอหยักสั้นคอหยักยาวนะคะส่วนอันนี้ก็คือลูกใหญ่สุดที่ในบรรดาน้ำเต้าเซียนที่มีขายกันทั่วไปนะคะก็คืออันนี้เป็นน้ำเต้าที่เป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวบาลายองพยอมก็จะแฝนห้อยไว้นะคะให้น้ำฝนละลายชะล้างสิ่งสกปรกนี้ออกนะคะเพราะว่าเขาอยู่กับใบไม้นะคะร่วงลงมาก็อยู่กับใบไม้โดนอากาศชุ่มชื้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าฝนเขาล้างแล้วนะคะผิวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จัดส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะถ้าใครเขาจะเอาไปทำอย่างอื่นชนิดอื่นก็จะเป็นอีกนั่นก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะนี่ค่ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็พามาดูน้ำเต้าเซียนนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลที่เกจิอาจารย์ต่างๆนะคะจะนิยมทำแล้วก็ให้ลูกศิษย์เอาไปแขวนหน้าบ้านเพื่อดูดทรัพย์เงินทองเข้าบ้านนะคะสำหรับน้ำเต้าเซียนนี้แต่เขามีสรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีเยี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะคะมาบอกแค่ว่าไปเก็บมาเป็นรอบสุดท้ายไม่มีอีกแล้วนะคะก็รอหยอดใหม่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวบ้านไร่องพยอมก็จะเอาแฝนแล้วนะคะ